เราอ่ะมาพัทยาบ่อยก็จะกินร้านเดิมๆซ้ำๆร้านอาหารใหญ่ๆใช่ครับตอนนี้คืออยากพาทุกคนมาหาร้านที่เป็นร้านลับบรรยากาศคือดีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดจอดเรือของชาวประมงด้วยนะครับเป็นไงบ้างครับแซ่บมากอ่ะน้ำจิ้มคือดีมากอ่ะหัวเยอะๆหัวเยอะพอกินกับข้าวเที่ยวกันครับวันนี้อะไรอร่อยที่พัทยาที่เราไม่ค่อยกินเราอ่ะมาพัทยาบ่อยก็จะกินร้านเดิมๆซ้ำๆร้านอาหารใหญ่ๆใช่ครับตอนนี้คืออยากพาทุกคนมาหาร้านที่เป็นร้านลับประมาณสัก3ร้านนะครับที่ให้ทุกคนได้ดูนะครับว่ามีอร่อยกันยังไงแซ่บยังไงนะครับโอเคตามพวกเรามาชิมร้านลับที่อร่อยที่สุดในพัทยากันเลยครับเดี๋ยวเราจะไปทานซีฟู้ดอร่อยร้านน้องน้ำเหนือนะครับมีรถรับส่งฟรีนะครับจอดที่สถานีตำรวจนาจอมเทียนเราจะต้องจอดรถไว้ตรงนี้นะครับขึ้นรถไปครับแล้วกำลังเดินทางนะครับมาจากสถานีตำรวจไปถึงร้านไกลไหมครับประมาณสักกี่เมตรเอ่ยประมาณไม่เกิน1กิโลเนาะด้านหน้าจะเป็นทะเลนะครับน้องก็จะมาทางลัดถึงแล้วนะครับร้านที่เราจะได้กินอาหารเป็นร้านลับนะครับบรรยากาศคือดีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดจอดเรือของชาวประมงด้วยนะครับอันนี้เรียกว่าทะเลไหมนะเป็นท่าเรือติดทะเลครับเมนูเด็ดแนะนำวันนี้ล่ะน้ำดำปรุงซอสมะขามปรุงซอสสูตรร้านสูตรร้านเราจะเป็นเปรี้ยวหวานเค็มครับปลาทูต้มยำครับที่อร่อยครับหลายคนมาที่นี่เพราะอะไรเอ่ยเบนกี้รีวิวครับจาก TikTok YouTube เขาก็เลยเป็นกันเยอะคือเราขายวันต่อวันมีเท่าไหนขายเท่านั้นครับถ้าจัดอันดับเมนูลูกค้าทานอะไรมาเป็น3ระดับหมูน้ำดำปรุงซอสสูตรร้านกั้งทอดกระเทียมครับซีเมเจอร์ครับต้องลองร้านเราออกเรือด้วยครับทางที่จับเองขายเองนิดนึงครับจะได้มั่งไม่ได้มั่งส่วนใหญ่จะเป็นพวกปูม้ากุ้งกับหมึกอะไรเงี้ยร้านครัวน้องน้ำเหนือนะครับที่พัทยาจะมีเมนูอาหารทะเลสดๆสดทุกอย่างวันต่อวันถ้าเกิดลูกค้าจะมาช่วงเย็นๆเมนูทุกอย่างใกล้หมดครับให้มาช่วงเที่ยงครัวจะปิดประมาณ3ทุ่มร้านปิด4ทุ่มครับถ้าเกิดวัตถุดิบหมดก่อนอาจจะปิดเร็วครับตอนเช้าเปิดประมาณ 11:30 นติดตามได้ที่เพจครัวร้านน้องน้ำเหนือทะเลสดครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเราจะมาชิมเมนูกันเป็นสไตล์เราเหมือนว่าอยู่ชาวเลจริงๆเลยนะฮะสไตล์ชาวประมงบรรยากาศเป็นท่าเรือนะครับเป็นเรือประมงเป็นเรือประมงของชาวบ้านจริงๆวันนี้เราถือโอกาสมาเป็นร้านลับเนาะเป็นร้านลับภาพที่ว่าเขาพอของมาลงแล้วเขาเอาขึ้นมาขายให้เราเลยเดี๋ยวเราจะไปชมด้านในร้านติดมันหยุดยาวข้างๆก็จะมีขายอาหารทะเลสดด้วยถ้ามาที่นี่ก็คือจะต้องโทรมาจองคิวหรือมาก่อนเวลาสักนิดนึงนะครับช่วงที่เรารออาหารนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในนิดนึงบรรยากาศก็เป็นบ้านๆดีนะครับอันนี้คือครัวเจ้าของและพนักงานที่นี่มีความเป็นกันเองนะครับร้านอาหารก็จะมีโซนด้านในนะครับกับโซนด้านนอกโซนด้านนอกจะดูชิวๆกว่าน้องน้ำเหนือทะเลสดซีฟู้ดราคาที่นี่ไม่แพงนะครับเป็นกันเองเป็นร้านลับนะครับเมนูแนะนำก็จะเป็นเอ็นจอกทอดกระเทียมหมึกผัดน้ำดำกุ้งผัดร้อสุดร้านผัดฉาฉลามปูม้าเนื้อแกะกั้งทอดกระเทียมปลาทูสดต้มยำกุ้งอบเกลือกระเบนวงทอดกรอบบรรยากาศดีๆเขาเรียกว่าคลองนาจอมเทียนนะครับซึ่งเป็นคลองซอยย่อยมาจากทะเลนาจอมเทียนตรงนี้นะครับก็มากันได้นะครับบรรยากาศสบายสบายเมนูแรกชื่อว่ากุ้งแช่น้ำปลาโอ้ดูสีสันน่าจะแซ่บด้วยนะครับน้ำจิ้มเป็นไงบ้างครับแซ่บมากอ่ะน้ำจิ้มคือดีมากอ่ะน้ำจิ้มคือเกรดเอนะน้ำจิ้มทำมาอย่างดีเนาะสดมากยังว่าอย่างนี้เลยขออีกตัวหนึ่งกันใช่คือความสดที่มันลงตัวนะครับเมนูนี้ให้ผ่านเลยนะอร่อยนะแซ่บมากโคตรอร่อยอ่ะเมนูต่อไปก็จะเป็นปูม้าผัดผงกะหรี่เขาแกะมาให้เหมือนกันเชียงปูเลยกินง่ายอ่ะแกะมาเป็นแบบกันเชียงอย่างนี้เลยนะนี่กินง่ายมากว้าวไหมว้าวไหมว้าวอร่อยอ่ะอร่อยอร่อยคอนเฟิร์มเลยใช่ไหมครับว่าคอนเฟิร์มมากอร่อยที่เราเคยไปกันที่เป็นไงบ้างครับหรือแต่ก่อนอร่อยคือชอบความแกะเพราะปกติเราจะทานเป็นปูดำหรือปูทะเลหรืออะไรวันนี้เขาได้ปูม้าสดๆเลยแต่ปูม้าก็สดมากไม่ผิดหวังเนื้อคือเด้งเขาแกะมาให้เลยสดมากมีเสียงดุดด้วยเลยนะเมนูนี้ให้ทานเลยนะครับเมนูต่อไปเลยนะครับกุ้งซอสสูตรร้านดูน้ำก็จะเข้มข้นอยู่เนาะน้ำเข้มข้นกุ้งใหญ่มีกระเทียมสีของกุ้งคือสดแน่นอนเลยราดด้วยน้ำซอสแล้วก็มีกระเทียมทุกอย่างเหมือนใหม่หมดเลยวัตถุดิบใหม่อะไรใหม่ๆคัดสรรจริงฉันคิดว่าหวานคิดเอาหวานนะหวานแต่พอกินจริงนี่อร่อยว่ะ
มีความออกเปรี้ยวเล็กๆเปรี้ยวเล็กๆเนาะไม่หวานจนเกินไปกำลังดีใช่ไหมครับอร่อยมากอันนี้ก็แนะนำเลยนะอันนี้คือเป็นอยู่ขึ้นชื่อระดับต้นๆของเมนูแนะนำของร้านแล้วก็เป็นเมนูของเขาใช่คนสั่งอันนี้มาบอกเลยว่าควรสั่งมากๆใช่ผ่านไหมครับแน่นอนร้านจะเป็นเมนูต่อไปนะครับเป็นปลาทูสดต้มยำเนื้อปลาที่ได้มาสดๆนะครับเป็นปลาทูอันนี้ก็หั่นมาประมาณครึ่งตัวเริ่มที่น้ำต้มยำก่อนที่นี่ใส่มามีใบกะเพราหัวหอมมีตะไคร้คือเครื่องคือครบแล้วก็มีความสดด้วยเดี๋ยวเราลองชิมน้ำดูนะครับแซ่บสดใสคือมะนาวอ่ะดีมากเลยนะครับไม่คาวด้วยแล้วก็ความเปรี้ยวของมะนาวไม่เปรี้ยวจนไปแล้วก็หอมนะส่งกลิ่นหอมมากเดี๋ยวเราจะกินปลาทูกันนี่ก็เป็นอยู่ในเมนูแนะนำเหมือนกันนะครับไม่แพ้ของโคนะครับเป็นปลาทูสดจริงๆเนื้อปลาทูปลาทูสดมากเนื้อปลาทูนิ่มอร่อยอ่ะครับคือกำลังดีคือนัวลิ้นมากเลยให้ผ่านเมนูต่อไปจะเป็นต่อมาก็ต้องสั่งเนาะเราทุกครั้งเราก็จะสั่งข้าวผัดทะเลใช้ข้าวเกล็ดดีอยู่นะครับกุ้งใหญ่มากเลยเนาะกุ้งที่นี่สดและตัวใหญ่นะครับบอกการันตีว่าสดและตัวใหญ่จริงๆเรามาชิมที่ปลาหมึกนะครับนัวเป็นข้าวผัดที่รสชาตินัวจริงๆนะครับแนะนำเลยนะครับเนื้อนุ่มนี้อร่อยมากครับให้ผ่านนะครับเมนูท้ายสุดท้ายวันนี้นะครับปลาหมึกย่างที่นี่เขาย่างด้วยเตาถ่านจริงๆใช่ไหมอาจจะรอนานนิดนึงแต่คุ้มถ้าสั่งก็คือรอนิดนึงแต่การันตีว่าคุ้มแน่นอนนะฮะเดี๋ยวฟังเสียงน้องเอ๋นะครับเป็นยังไงบ้างน้ำจิ้มน้ำจิ้มอร่อยอยู่แล้วน้ำจิ้มก่อนแต่ก็บอกแต่ละวันอาจจะสูตรใกล้เคียงกันแต่ทุกอย่างอร่อยหมดเลยสดมากวันนี้เขาได้มาเมื่อเช้าใช่เขาบอกบรรยากาศก็ชิวๆปลาหมึกแบบอร่อยแบบนี้ต้องจัดแล้วนะครับอ๋อไม่ผ่อนเลยให้ผ่านเลยเนาะสำหรับเมนูความอร่อยวันนี้นะครับเรามีค่าใช้จ่ายนะครับไม่แพงเลยนะครับข้าวผัดทะเลเล็ก150บาทหมึกย่างครึ่งกิโล300บาทปลาทูสดต้มยำ160ปูผัดผงกะหรี่350กุ้งซอสสูตรร้าน170ข้าวเปล่า1จาน20กุ้งแช่น้ำเปล่า170แล้วก็น้ำแข็ง2แก้ว20บาทน้ำขวดเล็ก2ขวด30รวมเมนูความอร่อยของวันนี้นะครับ 1,370 บาทราคาก็โอเคอยู่นะครับนะครับเราอยู่ที่ร้านนับพัทยาที่นี่จัดว่าเป็นร้านที่คิวยาวคิวยาวนะเปิดสามโมงปิดห้าทุ่มเราอยู่ที่ร้านซอตายซอตายซีฟู้ดมาดูว่ามีอะไรกินบ้างเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศแม้ว่ามืดแล้วก็สวยอยู่นะครับเราจะเห็นบรรยากาศของเรือร้านจะยามาถึงที่นี่ออกไปหาปลาเองอันนี้เรียกว่าท่าเรือหรืออะไรตรงนี้สะพานปลาเหรอครับเป็นสะพานของบ้านเป็นสะพานที่ยื่นออกมาที่ทะเลอันนี้เป็นเรือของชาวประมงคนอื่นใช่ป่ะก็ถือว่าบรรยากาศที่นี่ชิวๆอยู่นะครับถ้ามาช่วงเย็นๆให้ดูบรรยากาศอันนี้แม้ว่ามืดนะครับเย็นสบายนะครับจุดนี้จะมองเห็นบ้านสุขาวดีที่ยิ่งใหญ่นะครับที่เป็นคล้ายๆคาลิคาร์ยิ่งใหญ่ไม่ไกลจากสุขาวดีเลยนะครับชอบเรือเย็นสบายมากเป็นมีความเป็นบ้านๆเนาะมายืนตรงสะพานรอได้นะครับช่วงที่รอฮะก็ไม่ต้องนั่งรอแบบว่ามีเรือชาวประมงมีให้เดินเล่นเห็นวิถีชีวิตชาวประมงเนาะไม่เคยเห็นเรือเป็นน้ำขึ้นน้ำลงเนาะอันนี้คือน้ำอาจจะน้ำลงน้อยบรรยากาศของร้านยามค่ำคืนนะครับมีความเป็นธรรมชาติพนักงานที่นี่บริการดีมากนะครับพนักงานใจดีทุกคนอากาศใจดีมากเลยเมนูแนะนำของวันนี้นะครับเมนูจะอยู่ที่กระดานสีขาวนะครับเพราะแต่ละวันที่นี่รับเฉพาะเงินสดนะครับสดๆเหรอหอยอะไรนะหอยจอบเพิ่งได้มาใช่ไหมใช่ครับพอผมแย่ไปหนีบเลยแต่มาหอยต้องใช้หอยเป็นๆที่มันจะอร่อยเมนูที่เด็ดของหอยจอบคืออะไรซาซูมิครับเรามาในครัวของซ้อตายนะครับทุกอย่างกินหอมอยากกินทุกเมนูเลยอันนี้กระปุกอะไรอยู่ครับปลาทูราดพริกสดนะครับเป็นปลาทูไซส์ใหญ่พอสมควรนะครับเมนูของเราเด่นยังไงเอ่ยเป็นปลาทูลอยที่นาเกลือแล้วมันจะมันๆถ้ามาที่นี่จริงๆเมนูเด็ดของเราผัดน้ำดำกั้งทอดกระเทียมข้าวผัดปูข้าวผัดทะเลปลาทูต้มหมิดน้ำมะนาวปลาทูทอดราดพริกของเราคือได้เปรียบคือเราอยู่ติดทะเลอยู่ติดกับท่าเรือใช่ไหมครับใช่ค่ะปลาหรือว่ากุ้งหรืออาหารทะเลจะมาตรงนี้มั้ยครับก็มีมาตรงนี้ด้วยตลาดด้วยมีหลายแห่งการันตีของเราเนี่ยสดทุกวันว่างั้นนะที่นี่คือเคล็ดลับคืออาหารคือสดทุกอย่างสดหมดเลยนะครับอันนี้คือไข่ปลาตัวไข่ปลาอะไรเอ่ยไข่ปลาลิวคิวแล้วมีเชฟทั้งหมดกี่ท่านครับเชฟชื่ออะไรครับสายค่ะอ๋อซอสไก่เองซอสไก่ก็เป็นเจ้าของด้วยโอ้เราเจ้าของเองเจอซอสไก่เองเลยนะครับเจอซอสไก่เองใช้หมึกกล้วยหมึกกล้วยใช้หมึกแห้งไม่ได้ใช้หมึกแช่น้ำค่ะครับอ๋อหมึกตกมาสดๆเลยคือน้ำดำของเรานี่พิเศษยังไงเอ่ยก็อยู่ที่ว่าใครปรุงแบบไหนรสอะไรมันคือน้ำอะไรทำไมเป็นสีน้ำดีหมึกค่ะพี่อันนี้คือดีหมึกเราตามมาดูในร้านใช้ดีหมึกใช้ดีหมึกหอมนะคะล้นๆเลยค่ะหมึกหอมหนูใหญ่เลยค่ะผู้ชายเลยฝากร้านก็เชิญชวนนะคะที่นอนบนหนุนก็เชิญชวนนะคะกะหรี่นาเกลืออาหารอร่อยๆเยอะนะคะติดตามได้ที่เพจไหนเอ่ยเพจซอไต่ซีฟู้ดนาเกลือค่ะเบอร์โทรครับ0969536291จองได้ไหมต้องจองไหมครับจองไม่ได้เลยค่ะห้ามจองวอล์กอินได้อย่างเดียวนะครับนะคะ
ครับขอบคุณครับอร่อยแน่ค่ะครับรวยๆปังๆครับรวยๆปังๆครับขอบคุณมากเรามาชิมเมนูแรกของที่นี่นะครับครับเอ็มฮอจอบซาซิมิเราไปดูว่าเพราะว่าสดๆเลยที่เราแยกกันเมื่อกี้ที่มาพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยโชยุแล้วก็วาซาบิลองซีฟู้ดอย่างเดียวก่อนซีฟู้ดน่ากินนะเมื่อกี้นะครับแล้วกับซีฟู้ดอย่างเดียวสดๆใหม่ๆกรึบๆแล้วมีความสดไม่คาวเลยอร่อยกรึบๆสุดยอดดีแล้วก็ตัวลองชิมกับโชยุโชยุกับวาซาบิวาซาบิสักนิดนึงกินได้เพลินๆเลยครับแนะนำนะครับทานได้เพลินๆเนาะพอเขาได้มาสดๆนะสดถ้าสั่งเมนูนี้ไม่ต้องรอคิวเพราะว่าไม่ต้องใช้กระทะไม่ต้องใช้หม้ออันนี้จะได้เร็วสามารถจะเป็นออเดอร์ได้นะครับเป็นเมนูแรกก่อนที่จะกินเมนูอื่นแนะนำเลยนะครับออเดอร์นั่นเองออเดอร์ได้เลยหยุดไม่ได้แล้วนะครับน้ำจิ้มเป็นไงซีฟู้ดเป็นไงใช้ได้ครับมันเปรี้ยวกำลังดีไม่เปรี้ยวมากกับเมนูนี้ให้ผ่านเลยนะครับเยี่ยมที่สุดเป็นเมนูที่เราไม่เคยพลาดแต่เราไปที่อื่นปลาหมึกเล็กมากมาที่นี่คือปลาหมึกชิ้นใหญ่ชิ้นโตน่าตาดีเดี๋ยวน้องเอกจะลองแล้วกันผสมข้าวถูกข้าวนะแห้งกำลังดีเป็นไงรสชาติเขาบอกอร่อยมากเหมือนที่เราทานที่อื่นไหมครับอร่อยดูสีมันเด็กแต่ที่แตกต่างก็คือความใหญ่ของปลาแล้วก็รสชาติดีการคัดสรรเรื่องของข้าวปลาหมึกคือใหญ่มากพร้อมกับกุ้งเห็นแล้วก็ต้องว้าวอะอันนี้แค่ข้าวผัดอะเรื่องกินถึงน้ำปลาเลยอร่อยมากก็คือแทบจะไม่ต้องปรุงน้ำปลาแต่เราลองดูรสชาติน้ำปลาหน่อยน้ำปลาก็อร่อยนะซอสต่ายจัดให้เราแบบเต็มเลยวันนี้ก็ให้อร่อยมากอร่อยจริงนะข้าวผัดใช่ข้าวผัดคือแบบถ้าใครมาที่นี่แบบอยากบอกเลยว่าต้องสั่งข้าวผัดจริงๆเชื่อถ้าแม่อร่อยตีนมายันหน้าเลยชอบมากเพราะเป็นคนชอบกินข้าวผัดแล้วแบบนานๆจะเจอข้าวผัดอร่อยแบบนี้โอเคข้าวผัดเลยเมนูต่อไปนะครับหมึกผัดน้ำดำเป็นไงบ้างรสชาติเป็นไงอร่อยนะเขาหนึบอยู่แล้วเขามีความหวานธรรมชาติแต่หวานธรรมชาติอร่อยเมนูนี้ให้ผ่านหนึบๆเลยใช่ไหมครับอันนี้เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของที่นี่หนึบผัดน้ำดำนะครับหวานมากกรุบๆปันดำด้วยกินแล้วต้องปันดำแบบนี้เลยนะครับปันดำเพราะอะไรเป็นดีหมึกนะครับเพราะอะไรกรุบๆเลยนะครับรสชาติกำลังดีไม่หวานไม่เค็มจนเกินไปปลาวัวทอดกระเทียมนะครับเรามาดูความกรอบความอร่อยเป็นยังไงบ้างเอ่ยกรอบมากนะเสียงคือกรอบเลยอะอร่อยมากมากเลยใช่ไหมครับอร่อยจนต้องล่นข้างทางผ่านนะกระเทียมที่นี่สดใหม่มากจริงๆอร่อยสุดๆเลยนะครับกับงบทอดมันปลาอินทรีนะครับทอดมันไปย่างใช่ใช่น้ำจิ้มแซ่บแซ่บเวอร์แบบนี้เลยนะครับเป็นไงบ้างเอ่ยอย่างนี้ครับมันเผาอ่ะมันย่างอ่ะเขาย่างเขาผัดมีโหระพาหยุดไม่ได้เลยนะมีโหระพาด้วยใช่อันนี้ก็เป็นเมนูที่แนะนำอีกอันนึงเลยนะครับอร่อยมากเลยใช่ไหมเคยกินนี้เปล่าเคยกินอาหารเกาหลีเปล่าทีมกิมจิอ่ะสำหรับเมนูความอร่อยในวันนี้นะครับหมึกผัดน้ำดำ180บาทข้าวผัดทะเลเล็ก100บาทปลาวัวทอดกระเทียม180บาทเอ็นหอยจอบซาซิมิ250บาทปิ้งงบย่างปลาอินทรี50บาทข้าวสวย15บาทน้ำเปล่าเล็ก1ขวด15บาทโค้กเล็ก1ขวด30บาทรวมทั้งหมดเป็น820บาทไม่แพงเลยนะครับเราอยู่อีก1ร้านลับของพัทยานะครับนี่นะครับที่เราขันกันว่าน่าจะประมาณแถวพัทยาใต้กับจอมเทียนไม่ไกลกันเราอยู่ที่ครัวป้าตีลองไปดูซิว่ามีอะไรอร่อยไหมที่มีความเป็นธรรมชาตินิดนึงนะครับเป็นร้านลับที่ขึ้นชื่อแล้วก็เมนูเด็ดๆหลายๆเมนูเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปชิมแบบแรกเขาให้หยิบมาเนื้อเมนูแนะนำด้วยเนาะเมนูแนะนำจะเป็นปีกไก่ทอดยำไข่ดาวหรือและอื่นๆเดี๋ยวเราจะไปหาที่นั่งกันนะครับเป็นร้านลับที่ค่อนข้างมาตรฐานนะครับเข้ามาลึกนิดนึงบรรยากาศดีขึ้นไม่ค่อยร้อนเย็นด้วยสวยเย็นด้วยต้นไม้เปิด10โมงถึงบ่ายสามแล้วแต่ของเสมอด้วยที่นี่ดีอย่างเราชอบที่จอดรถสะดวกสบายคือเป็นพัทยาจริงๆอาหารที่จอดน้ำดื่มบริการตัวเองน้ำแข็งฟรีนะคะอยู่กับป้าตี๊ดนะครับกำลังจะปรุงเมนูเด็ดป้าตี๊ดครับเมนูเด็ดคืออะไรครับวันนี้ที่หลายๆคนกลับมาร้านเราเพราะอะไรครับป้าตี๊ดครับผัดกะเพราทะเลผัดกะเพราเกลือเอ็นหอยกระเทียมใส่หมึกกระเทียมเราขออนุญาตที่จะเข้ามาในครัวนะครับอันนี้ใกล้เสร็จนะครับใกล้เสร็จเราก็ได้พูดคุยตรงนี้จะได้ไม่รบกวนป้าตี๊ดไปข้างนอกเนาะแล้วของเรามีเคล็ดลับอะไรทำไมเราจึงติดชื่ออาหารทะเลซีฟู้ดของพัทยาเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นถูกใจถูกใจไม่รู้เพราะว่าทำมา30ปีแล้วก็บ้านของพี่ป้าเนี่ย
เปิดทุกวันไหมครับวันศุกร์อยู่เปิดรับแขก10 โมงประมาณนั่งรอได้เลยนะครับใช่ไม่ต้องมาจอดรถเลยกี่โมงนะครับบ่าย2 โมงครึ่งเนาะเราปิดแล้วก็ยังนั่งกินกันอยู่เต็มที่ปิดเร็วคือแบบเรา5.70คือเรายืนไม่ไหวอันนี้คือเมนูอะไรน่ากินมากข้าวผัดปูครับอ๋อข้าวผัดทำ2 จานพร้อมกันก็จะเลยครับนิดนึงผัดพริกเกลือเอ็นหอยขออนุญาตดูอันนี้สักอันนึงก่อนขอเป็นกะเพราพร้อมหมดได้มั้ยครับจะผัดให้เลยใช่มั้ยครับฝากร้านนิดนึงลูกค้าที่เห็นรีวิวก็ลองมาทานดูได้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่แวะมาอุดหนุนติดตามได้ที่ไหนครับชื่อเพจอะไรเอ่ยที่ร้านไม่มีเพจครับมีลูกค้าเขาทำแบบเป็นจุดเช็คอินมันก็จะขึ้นครับครับมาที่ Google Map ก็ได้เนาะปักว่าเป็นชื่อร้านเราใช่ไหมครับปาทิตใช่ครับปักหัวปาทิตก็จะขึ้นเลยแล้วเบอร์โทรนิดนึงนะครับเบอร์โทร086ครับ086827-3136ครับโอเคถึงเวลาแห่งความอร่อยถึงเวลาแห่งความสุขแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะได้อะไรกินบ้างครับคุณสัตว์มาชิมที่ร้านลับแห่งนี้นะครับข้าวผัดทะเลกะเพราปลาหมึกเอ็นหอยจอบจอบอันนี้ก็ขึ้นชื่อที่นี่จานคอหมูทอดน้ำปลาแล้วต้มยำโป๊ะแตกมาที่นี่ก็ต้องเป็นทะเลก่อนนะครับจะขอเป็นเดี๋ยวให้ทุกคนดูความที่น่ากินของเขาว่ายั่วๆเลยมันกินกับข้าวไหมรสชาติกำลังดีไม่เผ็ดเกินไปแต่กระเพราหอมมากปลาหมึกชิ้นใหญ่มากเลยครับหนูเยอะๆหนูเยอะเอ็นหอยจอบผัดพริกเกลือนะครับเมนูนี้เป็นพริกแห้งด้วยนะครับกลุ่มเล็กๆอร่อยรสชาติกำลังดีเมนูนี้ครับแนะนำเลยที่นี่รสเด็ดไม่ได้กันข้าวหมูต้มน้ำปลาหมูหมูเน้นๆเลยชิ้นใหญ่มากครับทุกคนแซ่บมากแซ่บทุกคนหมุนนุ่มมากเป็นสังคอที่นุ่มมากที่ท่านได้เคยกินมาครับนุ่มจริงๆเชื่อเพลินมากเลยครับจัดว่าเด็ดมากสอดด้วยข้าวผัดครับให้ดูว่าจัดจานใหญ่แล้วกุ้งมาเต็มๆแบบนี้ต้องมาชิมให้ทุกคนดูกระปางต้มยำรวมมิตรทะเลโป๊ะแตกมีกะเพรามีปลามีอะไรด้วยปลาเนาะเนี่ยเนื้อปลากุ้งปลาหมึกครับทุกคนหอมมากเลยมีใบกะเพราแล้วก็มีแซมด้วยความเผ็ดเปรี้ยวเล็กๆสดชื่นกินแล้วลงสมองลงจิตใจเลยนะครับตามด้วยนวดปลาหมึกแบบนี้ทุกคนครับเด็ดมากนี่อยากให้ทุกคนมาลองชิมนะครับร้านนี้คนเยอะนะครับมาให้เร็วนิดนึงแล้วก็มาชิมความอร่อยแบบผมจะติดใจกลับไปก็จะคิดถึงร้านนี้นะครับนะทุกอย่างเราให้ทานอร่อยมากน้องเอกจะลองได้ชิมนะครับคอนเฟิร์มความอร่อยผัดกะเพราปลาหมึกของโปรดก่อนละกันเนาะกับข้าวชิ้นใหญ่หลังจากที่เราไปดูวัวมาแล้วนะครับทำแล้วต้องจามต้องไอนี่เอกต้องเห็นเอ็นหอยจอบผัดพริกเกลือนะครับนี่ซีฟู้ดเขาอ๋อมีน้ำจิ้มซีฟู้ดเดี๋ยวขอดูใกล้ๆนิดนึงน้ำจิ้มซีฟู้ดก็น่าทานอยู่ไปชิมอาจจะเป็นหน้าตาอย่างนี้ลองจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดได้ไหมครับเอ็นหอยจอบนะใช่ใช่โอเคเวอร์วังมากๆเข้ากันนะเข้ากันพอดีและต่อเลยนะครับอร่อยมากแม่เอ้ยสันคอหมูทอดน้ำปลาครับผมมีความแซ่บมันอะแซ่บมันนะมันคือมันจะทำให้นิ่มพอกินกับข้าวต้มยำทะเลรวมมิตรมีความกุ้งมีความปลาหมึกเป็นไงบ้างมีอะไรติดไหมลูกและลองชิมสุดท้ายจะเป็นทำมั้ยเออมาข้าวผัดทะเลรวมมิตรคนไม่ชอบเนาะเป็นไงครับภาพรวมได้เลยนะเมนูทุกอย่างอันนี้คือจานเล็กนะคะทุกคนใช่ข้าวผัดจานเล็กนั่นเนี่ยโอเคจัดว่าทานนะครับสำหรับเมนูความอร่อยในวันนี้นะครับปลาหมึกผัดกะเพรา350 บาทต้มยำทะเลรวมมิตร180 บาทสันคอหมูผัดน้ำปลา250 บาทข้าวเปล่า15 บาทข้าวผัดรวมมิตรทะเล150 บาทเอ็นหอยจอบผัดพริกเกลือ520 บาทน้ำสมุนไพร20 บาทน้ำดื่ม10 บาทกระดาษทิชชู่5 บาทรวมเป็น1,500 บาทครับแต่อาหารจานใหญ่จานโตมากเลยถ้าจะให้เราไปทานที่ไหนถ้าใครรู้ร้านไหนอร่อยอยากให้เราไปแบบพิสูจน์ชิมที่ไหนทำไมครับแนะนำใต้คลิปนี้ครับชอบเรากดไลค์ถ้าใช่กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้เราด้วยนะครับพบกันนะครับคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ